บายดีท่านผู้ชมตอนนี้เขาเจ้าเนาะขี่รถมาสำรวจเบิ้งนี่แหละเบิ้งแถวถนนธาตุหลวงเด้อนี่เด้อธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่2ตุลาคมกราช2022ก็คือพุทธศักราช2565ตอนนี้เวลา 7:15 น้องเจ้าก็คือว่าปวดมันเศร้าแล้วก็เลยว่าออกมาว่าสิไปซื้ออาหารเศร้าแล้วแต่ว่าปวดมันก็ตกจังซี่ล่ะครับบางคนก็คือว่าออกมันปวดเศร้าแล้วก็พากันออกมาก็ทุ่มว่าคุ้มคุณที่แหล่ครับจำเป็นแล้วเว้ยเนาะแล้วรอไปตามนี่แหละถนนหนองบ่อนี่แหละคุณผู้ชมพาดหลวงยังบ่ได้พาไปเบิ่งเรื่องฝนตกเดียวก็เห็นดอกเนาะมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะอาทิตย์ที่2ตุลาคม2022นี่แหละออกไปตามถนนหนองบ่อที่ไปซอกซื้ออาหารการกินนั่นแหละมันก็เลยฝนตกก็เลยออนรอมาทั้งพี่นะเด้อเบิ่งไปนี่แหละถนนหนองบ่อนี่แหละครับเจ้าก็บ่ลึงบ่ได้มาเป็นครั้งทำอิฐนี่แหละที่ว่า3ปีได้จากอันบ้านฝากประเทศตัวเองไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาก็มาลองมันเลยมาถึกพายุโนรูเลยนี่แหละก็เลยว่านี่แหละเอาก็ถ่ายรูปให้ถ่ายคลิปให้ประชาชนชมได้เห็นน้ำกันอย่างที่ละเด้อคุณมืดแดดก็ตามมาแล้วคือว่ามันแจ้งแล้วค่อยออกมานะออกมาปิดจุดที่แล้วป่านี่นะเนาะคุณเก่าตุ้งแข็งกับคุณเก่าเพราะว่าตอนนั้นมันตกเบิดคืนท่านผู้ชมเมื่อคืนนี่นะเบิดคืนมันตกแบบนี้แหละตกแห้งที่แล้วก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะมันจะเศร้าเนาะเศร้าประมาณ10นาทีเศร้าที่ตกอีกแห้งแห้งอีกชั่วโมงหนึ่งสิได้เดี๋ยวผู้ใหญ่หน้ามันบวมอย่างไรวันนี้6 โมงเศร้าเนาะเอาเจ้าก็ผมเศร้าที่มันเศร้าว่านี่นะโอ้ดีใจมันเศร้าแล้วคุณว่าดีออกไปก่อนสั้นออกมาละ6 โมงเศร้า6:15กำลังเริ่มออกมาน้ำทางตกอีกแล้วดิเรื่องเรามันจะเป็นการเมื่อเป็นแม่นั่นน่ะนะแต่ในอย่างโทรคมโทรคมมือคือนาอย่างยูนิเทลยูนิเทลโทรคมสัญญาณไวไฟยูนิเทลโอ้ยเก่าเจ้าเลยมันกับอาวุธตกเทรนแล้วบทันวัยรุ่นแล้วเจเนเรชันเก่าแล้วว่าเป็นเจเนเรชันใหม่ข้าเจ้าล่ะเจเนเรชัน XYZ เลยเฮาล่ะเจเนเรชัน AB คือเก่าอยู่แต่ก็เก่านี่แหละ4แยกหน้าใสเด้อนี่เด้อ4แยกหน้าใสอยู่สุขสวมื้อนี่วัดหน้าใสบ่นี่แหละเออ4แยกหน้าใสเขาจะสิเดียวไปตรงปลานบ่วันเด้อเขาจะสิเดียวซ้ายไปแถวคุ้มคนสีนวลพุ่นล่ะฟ้าบุฟังดอกนี่นะคุณโต๊ะกระซางมันนี่นะเขาสีดวงไปแดกกับบุกล้าลวงได้มันจิตโกงเขาเจ้ากับบุกลวงเถื่อดอกฟุ้งงงเศร้าๆก็ได้จอดไปสิไปก็ไปเจ้าได้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันก็มึงอยากสิ
ว่าแล้วผิดผลมืด
จีบองยุ่งที่เวียดนามไปทุ่งงอกเด้อทุ่งงอกลวกไข่แดงทุ่งงอกลวก